3ขั้นตอนปั้นตุ๊กตาคนให้เป็นคนที่แบบคนรับเค้กอยากจะเก็บเอาไว้คือที่เขาอยากจะเก็บเอาไว้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีความหมายสำหรับเขาตัวปั้นเนี่ยมันใช่สำหรับเขาเขาถึงจะอยากเก็บเอาไว้นั่นหมายความว่ามันต้องสวยพอที่เขาจะเก็บเอาไว้ปูค่ะจากชูการี่ทำร้านเค้ก3มิติมาแล้ว11ปีตั้งแต่ต้นที่ปูทำมันก็ไม่ได้ออกมาสวยเพอร์เฟคเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปูอยากให้เพื่อนๆเนาะดูวิวัฒนาการของเราเนาะว่าเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันยังไงเนาะเราถึงมาแบบจุดๆนี้ได้วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เรียนรู้ขั้นตอนการปั้นตัวตุ๊กตาปั้นที่แทบจะมีอยู่บนเค้ก3มิติทุกก้อนอย่างวันนึงถ้าออเดอร์มาประมาณ10ออเดอร์เนี่ย8ออเดอร์เนี่ยต้องมีคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเรียกได้ว่าแทบทุกก้อนน่ะต้องมีคนเพราะอะไรเพราะว่าคนเนี่ยมันตอบโจทย์ความยูนิคได้ชัดเจนที่สุดเพราะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันลักษณะมีท่าทางการแบบแต่งตัวอะไรต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะสักคนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตัวปั้นคนเนี่ยสามารถตอบโจทย์ความยูนิคและเมื่อทุกคนนะคะได้ดูคลิปนี้จบจะเข้าใจเลยว่าทำไมตุ๊กตาปั้นของเราเนี่ยถึงแบบเอ้ยคอหักบางทีหลังแอนบางทีเวลาขนส่งไปถึงลูกค้าเนี่ยแบบโอ้ยสลบอยู่บนเค้กอะไรแบบเนี้ยคือปูเคยเจอมาปูเคยเจอมาแบบนั้นนะบางทีปั้นอยู่แล้วแบบเฮ้ยคิวแล้วมาไหลผมเลยหน้าผากฉันหายไปไหนอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าหน้าอกเนี่ยบางทีแบบติดมาอยู่กับคอเนี่ยไหปลาก็ไม่มีเนินอกก็ไม่มีนะหรือว่าจะเป็นปัญหาอื่นๆอกไกแขนห้อยไหลหายต่างๆหรือว่าปัญหาที่เพื่อนๆบอกคือนิ้วมือไม่ได้แบบนิ้วเหมือนไม่พายหรือว่าแขนแบบแขนฉันหายไปไหนแขนเสื้อฉันแบบทำไมเรียบอะไรอย่างนั้นเนาะคือเมื่อดูคลิปนี้จบจะเข้าใจว่าทำไมตุ๊กตาของเราเนี่ยถึงเกิดปัญหาเหล่านั้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ชูการี่ทำมาเองอันนี้เมื่อปีสมัยไหนอะในภาพเนี่ยมันเขียน2013คือไปถึงลูกค้าเนี่ยคอพับอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้เก๊กนะภาพนี้ไม่ได้เก๊กคือไปถึงลูกค้าแล้วมันคอพับค่ะยังน่ารักคือส่งรีวิวกลับมาให้เรานะแต่เราถามว่าเราแบบเฮ้ยเราเป็นคนปั้นอะเราปลื้มไหมที่แบบคอมันจะพับแขนมันจะแบบยาวเป็นแม่นาคแขนเสื้อมันจะอยู่แนบติดกับตัวแบบนั้นอันนี้คือเพนของเราอะเพนของเราว่าเอ้ยสินค้าเราจะต้องดีขึ้นกว่านี้ให้ได้นะอย่างคนเขาเรียกว่าอะไรชุดปิงปองชุดเนี้ยชุดกีฬาชุดเนี้ยเฮ้ยแขนเสื้อทำไมมันอยู่อย่างนั้นแล้วแขนทำไมมันยาวอยู่ขนาดนั้นแบบนี้สีผิวฉันจะขาวไปไหนอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคืองานเราเองล้วนๆนะคะว่าแบบว่าฉันเคยทำแบบนี้มาก่อนนะแล้วอยากจะเอาประสบการณ์ตรงนี้เนาะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังพูดมาทั้งหมดเนี่ยคืออยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบและจะเข้าใจว่าแบบทำไมตุ๊กตาเราอ่ะถึงไม่สวยแล้วเราขาดขั้นตอนไหนไปบ้างแล้ววิธีไหนคือวิธีที่ถูกต้องที่จะทำให้ตุ๊กตาของเราเนี่ยเป็นรูปร่างที่มันเป็นคนจริงๆเนาะแล้วก็อยากจะบอกอีกอันนึงว่าเค้กตัวปั้นที่ทำให้เราอ่ะสามารถสื่อสารเรียกว่าเป็นสื่อกลางเนาะให้ถึงคนดังหรือเราบรรดาเซเลบได้คือตัวปั้นคนคือ 80% เนี่ยคือตัวปั้นคนล้วนๆเลยนะคะปั้นคนมันไม่ได้จบแค่เราทำมือทำแขนทำขาทำหน้าได้การปั้นคนมันยังถูกต่อยอดไปตรงที่ว่าอ๋อเราจะใส่ชุดอะไรให้เขาเพื่อที่จะสื่อว่าชุดคนคนนี้คือเขาเพราะว่าการที่เราจะปั้นคนแล้วแบบให้มันเหมือนจริงเลยอ่ะมันหน้ามันดูน่ากลัวอารมณ์หุ่นขี้ผึ้งอ่ะนึกภาพออกไหมมันไม่ได้ถ้ามาอยู่บนเค้กอ่ะมันจะดูน่ากลัวจนเกินไปนอกจากเหล่าบรรดาดาราแล้วเรายังสามารถเห็นไหมเราสามารถสร้างสรรค์งานอ่ะให้มันไปตอบโจทย์คนดังต่างๆได้อย่างภาพแรกนะคะชุดเนี้ยเป็นชุดในวันสงกรานต์หุ่นที่เราจะต้องทำให้เหมือนเขาการใส่เสื้อการใส่โครงต่างๆเนาะที่เราจะต้องทำให้เหมือนต้นแบบได้มากที่สุดถัดลงมาภาพข้างล่างที่ใส่ชุดสูทก็จะเป็นธีม Godfather เห็นไหมเพราะว่าในงานของเขาเนี่ยจัดธีมเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวปั้นคนมันก็ต้องออกมาธีมนี้ด้วยเหมือนกันเนาะหลังจากดูคลิปนี้จบจะรู้ว่าแบบเราพลาดตรงไหนไปวิธีที่ปูจะสอนตรงเนี้ยปูจะบอกได้เลยว่ามันไม่มีจากตำราไหนๆเนาะปูเคยทำทีสิตอนเรียนจบป.โทเรื่องการแต่งน้ำตาลฟอนดอนคือหาข้อมูลค่อนข้างเยอะแต่คือข้อมูลในเรื่องของการปั้นอ่ะมันมีน้อยมากส่วนมากจะเป็นของต่างประเทศเนาะที่สภาพอากาศหรือว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยไม่เหมือนกันและก็จะเป็นการปั้นแบบชิ้นงานใหญ่ๆพวกนี้นะคะที่มันจะต้องมีการประยุกต์ใช้เนาะให้เข้ากับงานเค้ก3มิติให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ปูจะสอนต่อไปเนี้ยมันเกิดจากการที่ปูทำร้านเค้กมาทั้งหมด11ปีแล้วก็มันเกิดจากการที่ปูสอนนักเรียนมาเนาะว่าเราก็จะเห็นว่าแบบเอ้ยเขามีเพนตรงไหนเขาทำตรงไหนไม่ได้อย่างน้องคนนี้นะคะคือปูไม่ได้สอนเขาทำตัวขนวิ่งนะ
สอนเขาทำตัวคนแต่สิ่งที่เขาไปทำได้ก็คือเขาจะไปสามารถครีเอทงานชุดต่างๆงานคนลักษณะต่างๆให้ใกล้เคียงแบบที่เขาได้รับออเดอร์มามากที่สุดนะอย่างหลายๆคนนะคะที่มาเรียนก็สามารถเอาไปประยุกต์ทำเป็นแบบอื่นๆได้ไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวคือเอาไปประยุกต์ทำตัวตุ๊กตาต่างๆได้นะคะหรือแม้แต่คนที่ไม่เคยทำเลยอ่ะก็จะได้ต่อยอดจากจุดที่ตัวเองเป็นคือฉันไม่เคยทำเลยมันดีนะคือเราไม่มีพื้นฐานเราก็ทำตามวิธีที่ถูกต้องไปเลยส่วนใครที่เคยทำเลยแล้วมีเพลนว่าอุ้ยพี่ส่งเค้กให้ลูกค้าแล้วมันหักเนี่ยคือหนูไม่รู้จะไปต่อยังไงเราก็ต้องมาเรียนเอาจุดที่แบบว่าเฮ้ยทำยังไงให้การขนส่งเนี่ยมันไม่เกิดข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆเนาะตั้งใจดูคลิปนี้ให้จบเพราะบางทีเราอาจจะเจอคลิปนี้แค่ครั้งเดียวเทคนิคแบบนี้มันหาไม่ได้จากที่ไหนแน่นอน10นาทีสุดท้ายเนี่ยปู่จะมีการอธิบายเนาะใครที่อยากลงลึกในเรื่องการทำคนอยากให้อยู่ฟังจนจบสิ่งที่คุณจะได้รับจากคลิปนี้นะเมื่อดูจบก็คือเทคนิคในการปั้นคนที่อะไรทำไมเราต้องรู้เรื่องการปั้นคนเพราะว่ามันจะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าเพิ่มลูกค้าใหม่ๆให้ได้โดยเฉพาะคนที่มีร้านเค้กอยู่แล้วทำเค้ก3มิติอยู่แล้วแล้วอยากทำให้ผลงานที่สวยขึ้นส่วนใครที่ยังไม่เคยทำก็จะได้รู้เทคนิครู้ขั้นตอนที่ถูกต้องไปเลยไม่ต้องไปลองสิ่งที่ผิดพลาดเนาะก็รู้สิ่งที่ถูกต้องไปเลยการปั้นคนเนาะอย่างที่ปูบอกมาทำให้เค้กชูการี่จากปูโนเนมไม่มีต้นทุนในการเปิดร้านเค้กปูก็ค่อยๆทำเนาะมาเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนจนได้มีโอกาสทำเค้กให้บิ๊กเนมหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปูอยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้แล้วปูก็กำลังหาคนที่แบบอยากจะแบบกำจัดจุดอ่อนของเราในเรื่องการปั้นคนออกไปเทคนิคการปั้นคน3ขั้นตอนที่เราจำเป็นต้องรู้บอกได้เลยว่าถ้าเราปั้นคนได้ตัวปั้นอื่นๆเราก็สามารถทำได้เหมือนกันเทคนิคแรกคือการขึ้นโครงเป็นวิธีแก้ปัญหาที่หลายๆคนเพนว่าทำไมเค้กไปถึงลูกค้าแล้วแบบสภาพมันไม่เหมือนตอนที่อยู่กับเรามันเป็นเพราะโครงสร้างถ้าโครงสร้างดีโครงสร้างแข็งแรงตัวเค้กเราเนี่ยก็จะสมบูรณ์แบบเวลาที่ไปหาลูกค้าเปิดมาแล้วโอ้โห thank you เรานะไม่ใช่ลูกค้าเปิดมาแล้วแบบเฮ้ยพี่ทำไมเค้กมันเป็นแบบนี้นะคะอันที่2คือเราจะต้องเข้าใจสัดส่วนอาจจะไม่ได้ลึกเข้าไปถึง32อวัยวะในร่างกายคนฟันเฟินอะไรเงี้ยไม่เห็นก็ไม่ต้องทำแต่สัดส่วนที่ว่าเนี่ยคือหมอควรจะเป็นเท่าไหร่ตัวควรจะเป็นเท่าไหร่ขาควรจะเป็นเท่าไหร่ให้มันเห็นเอวให้มันเห็นมือให้มันเห็นอะไรที่มันควรจะเห็นและขั้นตอนสุดท้ายคือการแกะแบบชุดอันนี้คือเป็นเทคนิคในการปั้นเลยว่าใช่เราสามารถปั้นตัวสมมติเราสามารถปั้นตัวหน้าได้ละมือคนทุกคนอ่ะเหมือนกันถูกไหมแค่จะแบบลายนิ้วมือมันไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องนะคือเราสามารถปั้นคนได้แล้วแต่สิ่งที่จะยูนิคลึกลงไปอีกอ่ะคือชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะครีเอทชุดได้อ่ะเราต้องเจอแบบมาบ่อยๆแล้วเราก็ลองทำเทคนิคที่3ก็คือการแกะแบบชุดยังไงให้ได้แบบเป๊ะนะเป๊ะอะเป๊ะตามที่แบบลูกค้าเขาอะส่งแบบเข้ามาวันนี้ปูจะถ่ายทอดการปั้นคนผ่านตัวคนฟุตบอลนี่ว่าวิธีการปั้นคนตรงเนี้ยมันมีวิธีการอย่างไรนะถึงจะได้แบบเตะฟุตบอลที่ออกมาแบบเท่ขนาดนี้นิ้วเป็นนิ้วไหลไม่ตกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวิธีการปั้นคนเราจะเริ่มจากอะไรเอาไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเราจะปั้นคนสักหนึ่งคนแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันต้องมีเสื้อผ้าหาแบบหรือเป็นแบบที่ลูกค้าสั่งมาแกะแบบเขาให้ออกอย่างวันนี้เราจะปั้นนักฟุตบอลเราก็ต้องหาแบบนักฟุตบอลการแกะแบบชุดที่เราเห็นเนาะก็จะเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นถุงเท้ารองเท้านะคะแบบที่ผู้จะทำอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% ในนี้เพราะว่ามันเป็นแบบที่ลูกค้าให้มาแล้วก็มันเป็นชุดที่เขาใส่อันแรกเดี๋ยวผู้จะให้ดูก่อนว่าขั้นตอนในการปั้นคนเนี่ยเราจำเป็นต้องมีอุปกรณ์มากแค่ไหนคะนะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยฉันจะต้องลงทุนใหม่อีกแล้วหรอคือไม่ใช่นะเราไปดูกันว่าเรามีอุปกรณ์มากแค่ไหนเดี๋ยวคลิปเลื่อนไปปูจะหยุดอธิบายในแต่ละส่วนเนาะให้เพื่อนๆเข้าใจนี่คืออุปกรณ์ที่เราใช้คืออุปกรณ์มันก็จะมีอะไรสมูทเตอร์มีมีดปากกาใครมีมีดด้ามยาวก็ใช้มีดด้ามยาวเนาะแล้วก็ผู้กันเล็กผู้กันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่ออะไรเพราะผู้กันเล็กเนี่ยมันก็สามารถเอาไปแบบเพ้นสีปากอะไรเล็กๆแบบนี้ได้ผู้กันใหญ่ก็เอาไว้ปัดแก้มหรืออะไรแบบนี้ได้แต่ตัวตุ๊กตาตัวนี้อาจจะไม่ได้ปัดแก้มเนาะแล้วก็ฟอนดอนทูก็กันไก่โรลลิ่งพินอันเล็กๆแล้วก็สีที่เราใช้ในวันนี้ก็มีสีแดงสีเนื้อสีขาวแล้วก็สีดำปุ๊บอันดับแรกที่เราจะทำเค้กปั้นคนจะบอกว่าตัวปั้นเนี่ยเราจะเริ่มจากฐานในการปั้นคนคนนี้แบบของเขาคือให้นั่งบนขอบเค้กเพราะฉะนั้นปุ๊กก็จะต้องปั้นตัวขาของเขาก่อนวิธีปั้นขาคือเราก็จะนวดน้ำตาลให้เนียนเลย
นวดน้ำตาลสีเนื้อให้เนียนเนาะแล้วเราก็จะทำขาออกมาสังเกตทำไมตรงกลางมันถึงเป็นปุ่งปุ่งนูนๆแบบนั้นเพราะว่ามันคือช่วงก้นไงขาของเราไม่ใช่ทรงกระบอกนะทุกคนขาของเราเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สะโพกลงมาจนถึงข้อเท้าถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นสโลปลงมาแบบนี้ให้มันเป็นก้นเป็นสะโพกเป็นน่องขาแล้วค่อยเป็นแข้งแล้วสุดท้ายค่อยเป็นเท้าถูกไหมตามสเต็ปพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็จะตัดให้ได้อยู่ในไซส์ที่เราต้องการสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือการทำชุดเห็นไหมว่าการขึ้นโครงเสร็จแล้วเรารู้แล้วว่าโครงคือแบบไหนต่อไปเราก็จะต้องทำชุดในแบบเนี้ยชุดมันเป็นกางเกงขาสั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำกางเกงขาสั้นก่อนอะไรที่อยู่ข้างในทำก่อนอะไรที่อยู่ติดพื้นทำก่อนกางเกงขาสั้นโดยเนเจอร์ของกางเกงขาสั้นมันต้องพริ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความพริ้วของเขาเนี่ยทำให้ตัวปั้นน้ำตาลเนี่ยตัวน้ำตาลที่เราโรยมันต้องบางแล้วเราก็เอาไปห่อตัดส่วนเกินออกเสร็จแล้วเรางอขาเขาเข้ามาอันดับต่อไปวิธีทำถุงเท้าถ้าเห็นแบบริบๆอยู่ในภาพข้างหลังเนี่ยถุงเท้าเขาจะเป็นสีแดงสลับดำเป็นลายๆเนาะเราก็มาทำลายเขาเป็นสลับดำสลับแดงแล้วเวลาเราเอาทาบกันแบบเนี้ยน้ำตาลฟอนดอนอ่ะจะต้องบางน้ำตาลฟอนดอนอาจจะต้องบางเวลาเอามาทาบกันหนามันถึงเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเราทำหนามันก็จะเป็นขั้นเราไม่ได้ต้องการความเป็นขั้นเราต้องการความบางเราก็ต้องโลบางก็ทำให้เขาเชื่อมกันตรงลายตรงเนี้ยถ้าเกิดเราโลติดกันแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นอันเดียวกันนะคะเป็นแผ่นเดียวกันเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาห่อค่ะบริเวณขาเราก็มาห่อตรงบริเวณขาเนาะทั้งสองข้างแล้วก็ตัดส่วนเกินออกสังเกตส่วนเกินทั้งหมดเนี่ยไปตัดด้านหลังอย่ามาตัดด้านหน้าเนาะไปตัดด้านหลังมันจะได้ไม่เห็นริ้วรอยต่างๆขั้นตอนต่อไปเราจะทำรองเท้ารองเท้าคือการปั้นตัวน้ำตาลฟอนดอนให้มันเหมือนเม็ดถั่วนี่แหละแล้วเราก็เอามาติดเราจะติดผ่านการทาน้ำบางๆนะทาน้ำบางๆแล้วเราก็เอาไปติดเชื่อมกดให้แน่นแล้วนี่คือเทคนิคในการที่เราจะไปทำเชือกรองเท้าคือถ้าผู้จบรองเท้าแบบนี้มันดูไม่เป็นรองเท้านักฟุตบอลถูกต้องไหมรองเท้านักฟุตบอลอย่างน้อยๆอ่ะให้มันเป็นผ้าใบเราจะไปรู้เทคนิคในการทำรองเท้าผ้าใบกันเราเอาคนมันดามไว้อย่างนี้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะทำรองเท้าได้แบบถนัดมากยิ่งขึ้นเนาะและนี่คือวิธีการทำสายรองเท้านะคะโลแผ่นน้ำตาลมาบางๆเสร็จปุ๊บแล้วเราจะเอาตัวมีดเนี่ยตัดให้มันได้เส้นบางๆเราไม่จำเป็นต้องทำเป็นก้อนกลมเล็กๆเนาะเพราะมันทำยากถูกต้องไหมจากนั้นปุ๊บเราเอาเส้นๆนี้นะมาแปะทำมุมให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมกลับไปกลับมาแบบนี้เห็นไหมกลับไปกลับมาเป็นเลข8ก็พอจากนั้นเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือโบผูกเชือกรองเท้าและนี่คือเทคนิคการทำโบเห็นไหมเราเอาเส้นเล็กๆเมื่อกี้แหละเอามาคล้องเป็นตัววงลีแล้วเราก็เอาอุปกรณ์เนาะกดตรงกลางลงมาเพื่อให้เขากลายเป็นโบเห็นไหมแค่นี้เองเราก็จะได้โบแล้วนี่เป็นยังไงกันบ้างแล้วเวลาจับงานชิ้นเล็กๆเนี่ยให้ใช้อุปกรณ์เล็กๆปลายมีดก็ได้ปลายอุปกรณ์น้ำตาลฟอนดอนก็ได้เอาไปแปะบนรองเท้าเราทั้งสองฝั่งนะเราต้องทำทั้งสองฝั่งจากนั้นเราก็จะเอาตัวปั้นเนาะเอาไปยึดกับโฟมด้านบนไปจัดท่าทางเขานี่จัดท่าทางให้แบบนั่งเท่ๆเลยต่อไปเราจะเป็นการทำตัวลำตัวอันนี้คือเทคนิคการทำลำตัวสังเกตว่าเมื่อกี้เรานวดก่อนนวดเสร็จเราปั้นเป็นก้อนกลมปั้นเป็นก้อนกลมเสร็จปุ๊บทำเป็นวงรีทำเป็นวงรีเสร็จปุ๊บตรงปลายวงรีอ่ะเราจะได้เป็นส่วนเอวตรงใหญ่ๆเราจะได้เป็นส่วนไหล่อันนี้เป็นแค่เพียงหนึ่งเทคนิคนะในการปั้นลำตัวพอเรากดเสร็จปุ๊บเราตัดส่วนด้านล่างออกฉับแบบนี้นะจากนั้นเราก็ทำคอด้านบนตรงนี้ไม่ใช่ทำคออย่างเดียวทำคอแล้วควรจะมีไหล่ควรจะมีไหปลาควรจะมีอกไปด้วยในตัวถ้าอยากเป็นตัวปั้นผู้ชายก็ไม่ต้องเน้นอกอะไรมากให้มันแบบมีไหปลาขึ้นมานิดนึงเนาะแบบนี้นะคะค่อยๆจับตัดด้านข้างออกเพื่อให้หุ่นสมาร์ทมากขึ้นเนาะเราจะเอาไม้เข้าไปเสียบเพื่อที่เราจะเอามายึดตัวขาเราจะมาจับแล้วก็ตัดในส่วนที่มันเกินออกพอเราจับทุกครั้งที่เราจับเนี่ยมันก็จะมีบิดเบี้ยวอยู่แล้วล่ะเราก็ต้องมาจัดทรงของเขาใหม่อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการทำลายเส้นต่างๆที่แบบว่าหุ้ยทำไมต้องเก็บรายละเอียดชุดเยอะขนาดนี้นะคือถ้าเราอยากให้มันเหมือนเราก็ต้องเก็บถูกต้องไหมและตัวนี้คือการใช้ปากกานะเป็นปากกา edible pen ป
ากากินได้มันจะมีหมึกหลายสีเป็น12แม่สีได้แหละแต่วันนี้เราใช้เป็นหมึกสีดำเนาะมาทำแถบลายกางเกงนะคะเนาะถ้าเราไปเดินเส้นสีดำมาแปะเนี่ยมันก็ยากถูกไหมเพราะว่ามันเส้นเล็กๆอ่ะถ้าเราจะเดินทีละเส้นทีละเส้นอ่ะยากแล้วก็เสียเวลาเราก็ใช้ปากกาได้เลยนะคะทำแถบลายกางเกงด้านข้างก่อนทำเราก็ทาน้ำทาน้ำบางๆเข้าไปเนาะเซตแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็ตัดออกตรงนี้คือวิธีการทำเสื้อยืดวิธีการทำเสื้อยืดถ้าเสื้อของคุณเป็นคอวีคุณก็ต้องทำคอวีถ้าเสื้อของคุณเป็นคอกลมคุณก็เอาวงกลมมากดกดตรงบริเวณคอก่อนแล้วเราจะเอาไปคุมด้านหลังนะเราจะไปจบที่ด้านหลังทุกอย่างคือเราจะไปจบที่ด้านหลังตรงนี้เราก็จะเอาไปห่อตัวคนที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อควรจะบางอย่าให้มันหนาถ้ามันหนามันก็อ้วนไงหุ่นที่เราทำมามันก็ไม่เป๊ะถูกต้องไหมเนาะเสร็จแล้วเราตัดด้านหลังให้เนียนแล้วดูนะความที่มันไม่เนียนเนี่ยเราไม่สามารถเอาโลไปโลได้เราก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีก็คือด้ามมีดนี่แหละที่มันกลมๆเนียนๆเนี่ยเราก็เอาไปโลให้เขาเนียนต่อมาเราจะจัดการตรงบริเวณไหล่นี่เราจะตัดด้านข้างออกเห็นไหมตรงเนี้ยเราจะสามารถได้ไหล่ที่แบบอกผายไหล่ผึ่งละถูกไหมไหล่ไม่ตกเห็นไหมใครบอกไหล่หายมาทางนี้นะคะเนาะอันนี้เป็นดีไซน์อันนี้เป็นดีไซน์ละเป็นดีไซน์นะที่เราจะเอาไปทำตรงบริเวณคอเสื้อตรงบริเวณคอเสื้อตรงบริเวณคอเสื้อเนี่ยเราต้องการให้มันเป็นคอวีให้มันการจบกันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องตัด2เส้นแล้วให้เขาเชื่อมกันตรงกลางเห็นไหมพอตัดแล้วปุ๊บอ่ะมันจะต้องตัดให้มันตรงๆแล้วเราก็มาเชื่อมกันตรงกลางใครมีปัญหาเรื่องปกคอเสื้อต่างๆนะเราจะใช้เทคนิคนี้เนาะในการทำเนาะบางทีอ่ะเรามองภาพไม่ออกเราก็ไปตัดเฉียงรับกันอ่ะมันไม่ได้คืออันเนี้ยตัดตรงเลยตัดตรงแล้วมาเชื่อมกันทำเป็น2เส้นแล้วด้านหลังเนี่ยเราก็มาตัดให้เขาเรียบร้อยทุกอย่างไปจบด้านหลังให้หมดนะคะต่อมาตรงนี้จะเป็นวิธีการทำแขนแล้วนะคะเนาะเมื่อกี้ใครติดวิธีการทำแขนเนาะมาดูกันเราจะโลเขาให้เป็นเส้นแบบนี้แล้วเราก็มาแบ่งครึ่งเขาจากนั้นเวลาทำมืออ่ะให้มันเท่ากัน2มือก่อนแล้วเราก็มากดให้มันแบนๆเห็นไหมกดแบนๆตรงบริเวณปลายเสร็จแล้วปุ๊บนี่นิ้วมือมันเป็นแบบนี้เห็นไหมตัดเฉียงตรงนิ้วโป้งแล้วก็ตัดตรงนิ้วชี้แบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนิ้วโป้งมันก็จะแหลมๆนิดนึงเราก็ไปตัดปลายนิ้วโป้งออกได้นิดนึงเนาะแล้วตรงนี้เราก็จะแบ่งครึ่งก่อนแล้วค่อยแบ่งครึ่งของครึ่งอีกทีนึงเนาะแล้วก็อย่าลืมมือของเราอ่ะหลายคนอ่ะเวลาทำมือแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นทรงกระบอกเลยลืมทำข้อมือไงเนาะอันนี้คือเราก็ต้องหมุนรับทำข้อมือด้วยเห็นไหมเราก็จะได้ข้อมือมาแล้วก็ได้นิ้วมาด้วยนะคะเนาะเสร็จปุ๊บอันนี้คือวิธีการทำแขนเสื้อเมื่อกี้ใครบอกติดวิธีการทำแขนเสื้อนี่นะคะเป็นวิธีการทำแขนเสื้อเราเพียงแค่ห่อเขาเข้าไปแขนเสื้อจะยาวแค่ไหนเนี่ยให้ดูแขนของเราเนาะเราอยากต้องการแขนเสื้ออยู่ที่จุดไหนจากนั้นเราตัดมุมเฉียงแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาที่ไปรับกับหัวไหล่เนี่ยมันจะได้ไม่เป็นไหล่ตกไงไหล่มันก็ยังตั้งอยู่เรารับแขนคนลงมาอย่างนี้ถูกต้องไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันปุ๊บเมื่อเราได้เสร็จปุ๊บเอาเราไปติดเลยแบบนี้เห็นไหมไหล่เราก็ยังอยู่แขนเสื้อเราก็ยังเป็นแขนสั้นแบบเท่ๆได้และอันนี้เป็นเทคนิคนะในการงอแขนงอขางอไหล่ต่างๆเราจะใช้ฟอนดอนทูนี่แหละกดเข้าไปในบริเวณข้อศอกของเราเพื่อที่เราจะพับได้เราก็จัดท่าทางเขาได้เลยนะตรงนี้เราสามารถจัดท่าทางเขาได้เลยนะคะทุกคนนะตรงนี้จะเป็นเทคนิคและเป็นเทคนิคในการทำดีไซน์ต่างๆแบบที่เห็นในหน้าจอตอนนี้นะจะเป็นแบบของการปริ้นเวลาเราปริ้นเราก็วัดไซส์นะวัดไซส์ตัวเสื้อเนี่ยว่ามันไซส์ประมาณไหนแล้วเราก็ปริ้นออกมานะปริ้นออกมาแล้วเราก็ตัดตามรอยใช้มีดสติกเกอร์นี่แหละตัดตามรอยนะตัดตามรอยต่างๆให้มันได้โลโก้ที่ต้องการหรือถ้ามันเล็กมากเราอาจจะเป็นแบบแผ่นสี่เหลี่ยมเฉยๆก็ได้เราเอาไปแปะเนาะให้ดูว่าเอ้ยเราเก็บรายละเอียดในส่วนนี้ไปด้วยนะคะจากนั้นเมื่อเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างตัวนี้ปูทำแค่2เซนนะแล้วก็ไปแปะทาน้ำบางๆนะแล้วแปะตรงกลางนะคะเพื่อที่จะแบบเฮ้ยให้ดูว่าแบบก้อนเนี้ยมันเป็นก้อนของฉันเองนะประมาณนี้นะเห็นไหมเอาไปติดทีละส่วนถ้าเราต้องการโลโก้ตรงจุดไหนเราก็เอาไปติดเวลาตัดมีดเราต้องคมๆหน่อยนะแล้วก็สกิดเขาออกทีละนิดแล้วเราก็เอาไปติด
ตอนนี้เราก็ได้ชุดบอลแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะอันดับต่อไปเป็นตัวเพนของหลายๆคนเลยนะว่าเวลาทำหน้าออกมาแล้วมันไม่สวยอ่ะเราไปดูกันว่าวิธีการทำหัวของเราเนี่ยจะทำกันอย่างไรอันดับแรกเนาะทุกครั้งเลยที่เราทำเราก็ต้องนวดน้ำตาลมันให้มันเนียนๆก่อนเนียนที่สุดเท่าที่เราจะเนียนได้วิธีการนวดก็อย่างนี้เนาะดึงขึ้นดึงลงแบบนี้ค่อยๆ ยืดเขาค่อยๆ ยืดถ้าเราแบบนวดเขาแล้วอ่ะมันจะทำให้น้ำตาลนุ่มขึ้นเวลาเราเอามาโรเนี่ยมันก็จะโรได้ง่ายขึ้นหลังจากที่เราโรเป็นก้อนกลมแล้วอ่ะเราก็จะปรับเป็นหน้าวงรีก็คือหน้าไข่นั่นเองนะจากนั้นเทคนิคต่อไปคือเราจะใช้วิธีการกดตาโดยใช้นิ้วก้อยของเรานี่แหละทั้ง2นิ้วนะกดตาเข้าลงไปบริเวณที่กดตาเราจะกดประมาณช่วงตรงกลางของหน้านะคะนี่กดตาดันจมูกเมื่อกี้ใครบอกทำจมูกไม่ได้ดูเทคนิคนี้ไว้นะคะเนาะดันขึ้นดันลงดันตรงตาแล้วก็ดันตรงปากให้ลงค่อยๆดันตรงนี้เราต้องฝึกทำอยู่บ่อยๆเนาะค่อยๆดันขึ้นดันลงเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมว่าเขาโครงหน้าของเราเนี่ยจะมาบรรจบกันตรงกลางนะคะแบบนี้สำหรับผู้ชายเนี่ยจมูกโด่งแบบนี้ได้เลยสำหรับผู้หญิงอาจจะแบบมีแบบบานออกมานิดนึงนะสำหรับผู้หญิงแล้วเวลาที่เราทำปากสังเกตว่าจากโครงสร้างจมูกเนี่ยมาปากเห็นไหมว่าอย่างหน้าปูเนาะมันก็แค่เฉียงออกมาแค่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปจุด2มุมที่ปากของเราเนี่ยใกล้ๆกับจมูกถูกไหมใกล้ๆกับจมูกไม่ไกลจนเกินไปเราก็ไม่กว้างจนเกินไปถ้ากว้างเนี่ยปากมันก็กว้างไงถูกไหมเราก็จุดตรงนี้นะสองฝั่งนี่จุดลงไปสองฝั่งเห็นไหมใกล้ใกล้มากใกล้กับจมูกมากเนาะแล้วเราก็จะใช้มีดบากตรงกลางการบากตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ปากปุ๊บเราจะดันเพื่อให้เราได้ริมฝีปากบนเนาะให้มีเนื้อในการทำริมฝีปากบนนะคะเนาะเราก็จะดันเขาขึ้นไปเห็นไหมจมูกถ้ามันแบบยังไม่คมเราก็ดันเขาขึ้นไปได้และอันนี้ก็คือวิธีการทำริมฝีปากบนเห็นไหมเราก็จะตบเขาขึ้นไปหยุดก่อนริมฝีปากบนมันมีสองฝั่งทุกคนเห็นไหมคือมันคล้ายๆรูปหัวใจเราก็ใช้ปลายดันเข้าไปทีละฝั่งทีละฝั่งให้มันเป็นแบบอารมณ์รูปหัวใจแล้วด้านล่างเราก็กดเขาขึ้นไปกดริมฝีปากล่างให้ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมตรงจมูกถ้ามันยังไม่ชัดเราก็กดเข้าไปอีกเราก็จะได้รูปปากมาแบบปากเป็นปากแต่ไม่ใช่ปากที่มันน่ากลัวจนเกินไปหลังจากที่เราได้ปากแล้วนะอันดับต่อไปก็คือเราจะไปทำตาตาตรงนี้ก็คือเราจะโรน้ำตาลฝอนดอนนี่แหละสีขาวๆเนี่ยเอาไปแปะโรให้มันเท่ากัน2อันไม่ใช่ตาด้านนึงใหญ่ตาด้านนึงเล็กเนาะอันน้อยๆนี่แหละเอาไปแปะปึ๊บแปะเสร็จแล้วเราก็กดมันหน่อยให้มันแบนลงไปที่ตาแล้วเราใช้อุปกรณ์ช่วยให้เขาแบบโค้งเป็นวงรีเนาะเสร็จปุ๊บเราก็ทำตาดำกดวงกลมธรรมดาเวลาทำตาดำเทคนิคง่ายที่สุดเลยคือดันตาดำให้เต็มตาขาวอย่าให้มันลอยถ้ามันลอยแล้วเหมือนคนติดยาเนาะเราก็จะค่อยๆดันเขาให้มันเรียบให้มันเต็มตาขาวเนาะอันนี้เป็นวิธีการทำคิ้วนะคะเอามาเล็กๆก็พอเอามาแบบเล็กๆแล้วเราก็ไปติดเห็นไหมเล็กๆเนาะค่อยค่อยทำแบบนี้ปุ๊บทาน้ำไปก่อนแล้วเอาก็เอาไปติดเป็นยังไงบ้างตรงไหนที่แบบมันไม่เป็นไปตามที่ฉันต้องการฉันก็ไปเอาอุปกรณ์ไปแบบขยับเขานิดนึงเนาะให้มันได้โครงสร้างที่ต้องการจากนั้นเมื่อเราทำเสร็จแล้วอ่ะเราจะเอาไปเสียบเอาหัวเนี่ยไปเสียบบนตัวที่เราเตรียมไว้นะคะเวลาเอาไปเสียบเนี่ยถ้าหน้ามันบูดเบี้ยวหน่อยเนี่ยเราก็ต้องจัดทรงเขาปรับหน้าเขาให้เป็นรูปแบบเชฟวีแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะไปทำผมเนาะวิธีการทำผมดูนะทำผมผู้ชายคือผมผู้ชายอ่ะมันจะเป็นเส้นสั้นๆถูกไหมมันไม่ได้ผมยาวเหมือนผู้หญิงถ้าผมยาวแบบผู้หญิงเนี่ยแค่ใช้แบบสับให้มันเป็นแบบเส้นตรงมันก็จบแล้วถูกไหมแต่ถ้าเป็นผมผู้ชายอ่ะมันยังจะมีอารมณ์แบบผมสั้นอ่ะเพราะฉะนั้นต้องเอามีดไปสกิดเขาแบบนี้ให้มันแบบเหมือนมีมิติอ่ะผมสั้นเนาะแบบนั้นเข้าไปอีกนี่เนาะแล้วเราก็ตัดส่วนไททอยตรงนี้เนาะการทำผมเราจะติดกันเป็นส่วนๆนะเราจะไม่ได้ติดแบบครอบทั้งหัวแล้วจบที่ผมแบบนั้นไม่เอานะเราจะทำเป็นส่วนๆเนาะให้มันดูมีมิตินิดนึงให้มันดูสมจริงนิดนึงอันนี้เราจะมาทำด้านหลังเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาทำสองข้างพอทำสองข้างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคืออะไรมันจะต้องมีหูเห็นไหมผู้หญิงเนี่ยมันไม่มีหูได้เห็นไหมแต่ผู้ชายมันต้องมีหูเพราะฉะนั้นเราต้องแหวกให้เห็นหูด้วยนี่เราแหวกแบบนี้นะทุกคนแล้วเราก็เอาไปติดด้านข้างเห็นไหมแหวกเพื่ออะไรแหวกที่ให้มันเป็นจรอะเป็นจรแล้วก็เป็นหัวลงไปแบบนี้นะคะนะติดอีกฝั่งนึง
เหมือนกันติด2ฝั่งถ้าใครแสกตรงไหนก็เอาไปจบกันที่ตรงนั้นถูกไหมถ้าใครแสกข้างก็เอาไปจบกันที่ด้านข้างถ้าใครแสกกลางก็จบกันที่ตรงกลางถ้าใครแบบเอ้ยผมปัดลงมาด้านล่างก็ต้องมาเก็บผมปัดด้านหน้าเห็นไหมที่ปู่บอกว่าคิ้วติดผมเนี่ยคืออะไรมันคือประมาณเนี้ยนี่แบบหล่อไหมหล่อเนาะเออนั่นแหละเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ติดหูหูก็คือทำวงหรีไปที่ผู้บอกมันต้องเหลือบริเวณหน้าผากเพราะอะไรเพราะแบบนี้แหละเพราะมันต้องทำผมไงเพราะมันต้องทำผมเราต้องเหลือบริเวณหน้าผากเอาไว้ด้วยนะคะเนาะเสียบเข้าไปปุ๊บส่วนบริเวณด้านหน้าเนี่ยถ้าใครหัวล้านหน่อยก็จบแค่นี้ถ้าใครมีผมเราก็จะต้องเติมผมด้วยนะทุกคนต้องเติมผมเข้ามานะวิธีการเติมผมหน้าเราจะไม่ใช้โลเห็นไหมเราจะไม่ใช้โลในการทำให้เขาแบนๆเพราะว่าผมมันควรจะมีวอลลุ่มนะผมมันควรจะมีวอลลุ่มเราก็จะสะกิดเขาทำแฉกทำอะไรแบบให้มันเป็นแบบปัดๆเหมือนแบบเมื่อกี้เนาะที่เราเห็นจากนั้นเราก็จะเอาไปติดนะเราก็จะเอาไปติดนี่เป็นยังไงบ้างหล่อไหมหล่อเหมือนแบบไหมนี่ตรงไหนที่มันเกินเราก็ตัดออกอย่างตรงเนี้ยคนเนี้ยเขาแสกแบบแสกกันปัดมาด้านหน้าหมดเนาะเราก็ไปจบกันที่ตรงนั้นนี่แบบนี้นะเราก็จะได้ผู้ชายที่แบบเฮ้ยหล่อแล้วเราก็ค่อยมาปรับตรงมุมการที่เรากดตรงมุมปากมันจะช่วยให้ตรงเนี้ยเด่นขึ้นมาแล้วมันก็จะยิ้มมากขึ้นเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการปั้นนักฟุตบอลหลายคนอาจจะแบบว่าใช่สิพี่ทำมานานแล้วดิมันก็แบบทำได้ใช่สิพี่แบบว่าเอ้ยทำมาหลายก้อนแล้วก็แบบทำได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่อยากให้นึกไปถึงนักปิงปองปูนะว่าแบบว่าเอ้ยสิ่งที่ปูทำมาตั้งแต่แรกมันเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยลงมือทำนะสิ่งสำคัญที่สุดเลยอันดับหนึ่งนะคือเราแบบต้องเชื่อว่าเราทำได้เพราะถ้าวันนั้นอะปูไม่เชื่อว่าปูทำได้ปูก็แบบคือไม่มีวันนี้ถูกต้องไหมปูก็ไม่หาวิธีที่แบบจะทำให้เค้กมันสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นถ้าปูไม่เชื่อว่าเราทำได้นะเพราะฉะนั้นเชื่อมาสุดใจเหอะเชื่อว่าเราทำได้เพราะมันมีหลักฐานให้เห็นอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยชูการี่จากปี2013จนถึงปีเนี้ยมันก็แบบพัฒนามาได้ขึ้นอีกเยอะเชื่อว่าเราทำได้ยังไม่พอนะไม่ใช่แค่เชื่อนะเราต้องลงมือทำด้วยคนที่เคยทำมาอยู่แล้วอะปูไม่ได้บอกว่าเพื่อนๆอะไม่ได้ลงมือทำนะแต่ปูจะบอกว่ามันอาจเป็นวิธีการทำที่แบบเรายังไม่รู้เทคนิคอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำแบบเดิมซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆทำแบบเดิม10รอบโดยที่เราไม่ได้ปรับปรุงผลงานมันก็จะไม่เกิดมันเพียงแค่ทำให้เราอ่ะทำเร็วขึ้นในเทคนิคเดิมแต่ถ้าเรารู้อ่ะว่าเราจะปรับปรุงตรงไหนอ่ะผลงานเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆครั้งที่เราทำถ้าเราอ่ะรู้เทคนิคอ่ะรู้เทคนิคขั้นตอนในการทำอ่ะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เพื่อนๆรู้เทคนิคขั้นตอนในการทำปูก็เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะสามารถเอาไปปรับได้แล้วล่ะเนาะมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วมีคนเข้าใจสิ่งที่เราพลาดแล้วแบบมาช่วยแนะนำเราก็จะเห็นผลของการทำงานเรามากขึ้นเราก็จะเห็นผลลัพธ์ที่เราลงทุนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเรื่องแบบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการฝึกมือเราปูอ่ะเคยอยู่จุดๆนั้นที่ปูพูดได้ที่ปูบอกได้ที่ปูเล่าได้เพราะว่าปูเคยอยู่จุดๆนั้นเนาะตั้งแต่เค้กชูการี่เนี่ยปี2013เนี่ยก็ยังเป็นแบบเค้กที่แบบคอหักแบบคอหักแขนยาวเป็นแม่นาคอยู่เลยอ่ะเนาะเป็นปลาทูแม่กองอยู่เลยเนาะมาปี2021เนี่ยมันก็แบบหล่อขึ้นอ่ะคนมันก็หล่อขึ้นคนมันก็ดูดีขึ้นอ่ะการที่เราดูดีขึ้นอ่ะมันก็มีงานเข้ามาไงมันก็มีงานเข้ามามันก็แบบมีคนสนใจที่ปูพูดมาทั้งหมดอ่ะมันคือขั้นตอนงานปั้นคนอ่ะที่เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีเชื่อว่าถ้าเอาไปใช้เนี่ยโปรดักต์ของเราเนี่ยก็จะถูกพัฒนาขึ้นจะช่วยเพิ่มมูลค่าไม่ใช่แค่มูลค่านะมันจะช่วยเพิ่มคุณค่าด้วยเพราะอะไรเพราะการเพิ่มคุณค่าให้กับโปรดักต์มันก็คือการเพิ่มมูลค่าไปในตัวและอีกอย่างนึงคือที่สำคัญเราจะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่เขามีความต้องการที่มากขึ้นที่เขามีความต้องการในแบบนี้ได้มากขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะเป็นเร็วขึ้นแล้วแบบไม่อยากเสียเวลาในการแกะแบบเองนะคะปูเชื่อว่าสิ่งที่ปูจะอธิบายต่อไปเนี้ยมันจะสามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยข้ามจุดตรงนั้นมาได้เร็วขึ้นและนี่ก็คือเป็นคอร์สปั้นคนนะตัวแต่งสำคัญบนเค้ก3มิติทำไมปูถึงบอกว่าตัวแต่งสำคัญบนเค้ก3มิติอย่างที่ปูบอกไปเบื้องข้างต้นเนาะว่าตัวแต่งตัวเนี้ยทำให้ปูสามารถอัปเกรดความเป็นเค้กชูการี่ให้กับบิ๊กเนมได้หลายๆคนเป็นตัวปั้นที่บนเค้ก3มิติแทบจะมีแทบทุกก้อนเลยนะคะ
คุณจะได้เข้าใจ3ขั้นตอนที่ปูอธิบายไปเบื้องต้นเนี่ยอย่างละเอียดมากขึ้นและสามารถต่อยอดงานปั้นอื่นๆได้อย่างอันลิมิเต็ดทำไมปูถึงบอกว่าอันลิมิเต็ดเพราะว่าการปั้นคนเนี่ยมันเป็นการปั้นงานชิ้นเล็กๆถูกไหมอย่างเมื่อกี้ที่เพื่อนๆเห็นในคลิปอะคือมันเป็นการปั้นที่แบบเราฝึกมือจนทำได้ชิ้นเล็กๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไปต่อยอดงานอื่นมันก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วยอย่างตัวนี้เมื่อกี้สามารถปั้นงานอื่นๆได้ละอย่าง2ตัวเนี้ยใครมองก็บอกว่าเป็นคนถูกไหมแต่มันเป็นคนในลักษณะที่เป็นตัวการ์ตูนเราจะสามารถเอาการปั้นคนเนี่ยไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นตัวฮีโร่ตัวปั้นเจ้าหญิงตัวปั้นการ์ตูนออนไลน์พวกการ์ตูนแบบเซเซย่าอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะเราเริ่มต้นจากอุปกรณ์ที่น้อยมากอย่างที่เห็นในคลิปนะมีอุปกรณ์แค่แบบไม่กี่ตัวโดยเฉพาะสำหรับใครที่แบบทำร้านเค้กอยู่แล้วอ่ะมีร้านเค้กอยู่แล้วอ่ะต่อยอดงานปั้นน้ำตาลฟอนดอนเนี่ยอีกเพียงไม่กี่บาทนะแล้วเราก็ฝึกเทคนิคแล้วเราก็สามารถเพิ่มมูลค่าต่อยอดให้ลูกค้าได้นะใครที่จะสามารถเรียนได้จะเป็นมือเก่ามือใหม่นะสามารถนำไปพัฒนาจากจุดที่ตัวเองเป็นได้สำหรับใครที่มีร้านเค้กอยู่แล้วหาโปรดักต์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้พี่น้อยมีร้านเค้กอยู่แล้วนะพี่น้อยมีร้านเค้กอยู่แล้วเป็นการเค้กขายเค้กครีมต่างๆนะคะแต่ว่ามาเรียนการปั้นเพิ่มขึ้นการปั้นคนเพิ่มขึ้นเพื่อพี่น้อยจะเอาไปตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้นใครที่มองหาอาชีพเสริมอยู่ที่ทำงานที่บ้านได้คืออาชีพนี้บอกได้เลย11ปีเนี่ยกูทำงานที่บ้าน 100% เต็มนะทำงานที่บ้านได้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอยู่เป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าเป็นช่างทำผมหรือขายของออนไลน์หรือเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นอาชีพเสริมให้คุณได้หรือถ้าเกิดแบบฉันไม่ได้อยากทำขายอะแค่แบบอยากทำใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์งานเนี้ยสามารถทำให้คุณมีความสุขแล้วก็มีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นๆได้แล้วไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคุณก็สามารถเรียนได้นะอย่างพี่เตี้ยนะคะพี่เตี้ยเนี่ยเกือบ60ละพี่เตี้ยก็สามารถมาเรียนแล้วก็ทำเค้กให้หลานได้เนี่ยอันนี้คือเป็นการเติมเต็มความสุขให้กับคนในครอบครัวสิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้คืออะไรอันดับแรกคือเหตุผลที่ทำไมเราปั้นตุ๊กตาออกมาไม่สวยคือก่อนที่เราจะพัฒนาก่อนที่เราจะปรับปรุงได้เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราพลาดตรงไหนอ่ะมันถึงจะทำให้เราปรับปรุงได้เทคนิคการปั้นตั้งแต่ปลายผมนะทุกคนจะหลดนิ้วเท้านะคะเนาะเพราะในบางแบบมันจำเป็นต้องมีนิ้วเท้าอย่างเช่นชุดบิกินี่อย่างเงี้ยคุณจะไปใส่รองเท้าให้เขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนาะในคอร์สนี้ก็จะมีการเรียนรู้จะหลดนิ้วเท้าแบบนี้เลยและที่แน่ๆนะคะคอร์สนี้จะช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นแบบที่แบบมันถูกคอนเฟิร์มอยู่แล้วอะว่ามันทำขายได้ประหยัดเวลาได้เราไม่ต้องไปลองแบบเฮ้ยฉันจะลองขึ้นโครงแบบนี้ฉันจะไปลองขึ้นโครงแบบนั้นให้มันสามารถขนส่งได้ปูมีแบบที่สามารถขึ้นโครงให้แบบส่งลูกค้ายังไงก็ไม่สลบคาบนเค้กเนาะเพราะว่าปูเคยส่งไปแล้วไอ้สูตรก็ไปเมืองนอกก็ไปได้ยังไปได้อยู่นะคะเทคนิคการขึ้นโครงต่างๆไม่ให้แบบคอหักหลังแอนเวลาขนส่งเนาะและค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่ายืนหรือว่าท่ายากต่างๆเนาะท่าพวกโยคะต่างๆที่มันแบบเฮ้ยต้นแบบเนี่ยทำไมท่ามันยากจังนะฉันจะขึ้นโครงยังไงในคอร์สนี้ก็จะมีให้ครบหมดเลยนะคะอะไรอีกที่จะได้การจัดท่าทางต่างๆแล้วทำยังไงเนี่ยไอ้ท่าพวกเนี้ยมันจะอยู่ทรงนะในคอร์สนี้ก็จะมีสอนด้วยทำโครงหน้าตุ๊กตาอย่างไงให้เสมือนจริงไม่ให้มันดูน่ากลัวเหมือนแบบหุ่นขี้ผึ้งอ่ะให้มันยังมีความแบบน่ารักสมกับการที่อยู่บนเค้กมีการจัดแต่งทรงผมในหลากหลายรูปแบบในคอร์สนี้จะมีการทำผมทั้งหมด12แบบไม่ว่าจะการทำแบบผมมัดผมรวบผมต่างๆหรือว่าการใส่ผ้าของชาวมุสลิมและปูเชื่อว่า12แบบทรงผมเนี้ยเพื่อนๆจะต้องสามารถต่อยอดแบบอื่นๆได้แล้วก็สุดยอดการทำชุดแบบต่างๆที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถไปครีเอทชุดได้เองเพราะอะไรเพราะว่าคือในแต่ละชุดที่ทำอย่างสมมติชุดแต่งงานที่ปูเอามาเป็นแบบเนี่ยก่อนที่จะมาชุดแต่งงานได้มันจะต้องมีอะไรบ้างมันจะต้องมีเกาะอกมันจะต้องมีเสื้อกล้ามก่อนเพื่อจะทำให้เป็นซีทูจากนั้นมันจะต้องมีแบบแขนที่จะทำเป็นลายลูกไม้ถ้าเกิดคุณไม่ทำชุดแต่งงานเอาไปทำชุดลูกไม้คุณก็เอาบริเทคนิคที่ปูทำลูกไม้ที่แขนเสื้อเนี่ยเอาไปทำเป็นเสื้อลูกไม้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
มันจะเป็นแบบที่คุณสามารถเอาไปต่อยอดได้อีกหมอนผ่านตัวปั้นทั้งหมด10แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวชุดเจ้าสาวตอนกลางคืนนะหรือว่าจะเป็นชุดไทยชุดตำรวจชุดบอลชุดลำลองชุดลาตีชุดโยคะชุดบิกินี่หรือว่าชุดแบบว่าชาวอิสลามหรือว่าเป็นชุดสูทต่างๆมีอยู่ในคอร์สนี้หมดนะคะแล้วก็ทุกๆขั้นตอนทุกๆสเต็ปที่ปูบอกนะมันจะสอนผ่านตัวปั้นทั้งหมด10แบบนี้ค่ะอ่ะย้ำนะคะที่จะได้จากคอร์สเนี้ยคอร์สเนี้ยไม่ใช่คอร์สที่สอนทฤษฎีนะทุกคนแต่มันต้องลงมือทำคือปูมี how to มีวิธีการทำมีขั้นตอนเป็นสเต็ป by สเต็ปมาให้แล้วสิ่งที่เราจะต้องทำคือเหลืออย่างเดียวอะซื้ออุปกรณ์แล้วมาลงมือทำการที่คุณมีความรู้มีพื้นฐานในการปั้นแล้วนะคะคัดนี้มันก็จะเหมือนตู้เสื้อผ้าเปิดมาหาชุดอะไรมันก็เจอเปิดมาอุ๊ยอ๋อออเดอร์คนมาอ๋อเป็นชุดแบบนี้อ่ะในคอร์สนี้ไหมฉันอะแดปต่อจากตรงไหนได้บ้างเราจะต้องแบบสามารถหยิบจับไปทำได้เราจะไม่หนักใจในการทำเค้กที่มีคนอีกต่อไปบางคนถึงกับปฏิเสธเลยนะว่าแบบอุ๊ยเค้กคนแบบไม่ทำที่การเรียนรู้ในคอร์สนี้นะคะเป็นการเรียนรู้ผ่านออนไลน์หลายคนบอกว่าเฮ้ยเรียนรู้ผ่านออนไลน์แล้วมันจะทำได้หรอวะแล้วมันจะยากไหมอ่ะจะบอกว่าการเรียนรู้ผ่านออนไลน์สำหรับงานปั้นมันช่วยให้คุณสามารถเปิดแล้วหยุดแล้วทำตามได้ทีละสเต็ป by สเต็ปวิธีการเปิดเข้าไปดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเพียงแค่คุณเปิดหน้าเฟซบุ๊กตัวเองแล้วไปไอ้ตรงที่วงกลมเนี่ยรูปแว่นขยายเนี่ยแล้วก็เซิร์ชชื่อกลุ่มจากนั้นเนี่ยเข้าไปในกลุ่มปุ๊บเราไปตรงที่คำว่าไกด์ที่มันถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเขียนว่าคู่มือจากนั้นเนี่ยพอเราคลิกไปตรงคู่มือเสร็จปุ๊บมันก็จะมีวิธีการทำ1 2 3 4มาให้เราหมดเลยนะคะในการทำในแต่ละตัวเนาะซึ่งเราก็สามารถทำได้เลยได้ทีละสเต็ป by สเต็ปเลยนะคะวิธีการเรียนรู้ออนไลน์หลายคนบอกว่าไม่เอาออนไลน์ไม่เอาออนไลน์แบบอยากจะให้ดูคนนี้นะคนคนนี้คือป้าจุ๋มป้าจุ๋มเนี่ยน่าจะ70แล้วนะป้าจุ๋มแบบตอนแรกป้าจุ๋มก็แบบโอ๊ยออนไลน์ไม่เอาแต่เราได้อธิบายไปว่าป้าจุ๋มมันฝึกมือได้มันดูแล้วหยุดได้นะป้าจุ๋มแบบป้าจุ๋มทำได้ป้าจุ๋มเอาไปทำแล้วนี่ก็คือแบบภาพที่แบบเฮ้ยเป็นอินสปายให้หลายๆคนเนาะว่าแบบว่าหุ้ยถ้าเรามีใจที่แบบตั้งใจจริงๆอะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบไหนอะเราก็จะสามารถทำได้อย่างป้าจุ๋มอันนี้ป้าจุ๋มลงเป็นคอร์สตัวปั้นunder the sea ก็คือการปั้นตัวสัตว์น้ำต่างๆเนาะที่แบบอยู่ใต้ท้องทะเลแล้วการทำระบงระบายต่างๆเนาะป้าจุ๋มก็ดูคลิปแล้วก็ทำนะทุกคนทำได้ทุกคนทำนะยิ่งช่วงเนี้ยที่แบบเราไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะตัวก่อนที่เพื่อนๆจะสมัครคอร์สเนี้ยปูอยากให้เพื่อนๆถามตัวเองก่อนว่าสำหรับคนที่เคยปั้นแล้วนะเพื่อนๆเคยใช้เงินเท่าไหร่ในการลองผิดลองถูกใช้เงินเท่าไหร่กับการซื้อของมาแล้วแบบเฮ้ยมันใช้ไม่ได้ทิ้งหรือสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะจะต้องหมดเงินเท่าไหร่ไปกับการทดลองไปกับสมมุติถ้าเรามองว่าเฮ้ยเราจะอยากขายเค้กอ่ะคุณคิดว่าคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ช่วงการฝึกมือก่อนละกันปูยกตัวอย่างง่ายๆนะสำหรับถ้าช่วงฝึกมือสมมตินะในช่วงฝึกมือเนี่ยอ่ะเราอาจจะซื้อน้ำตาลฟอนดอนมาสัก3กล่องกล่องนึงมันแค่750กรัมถูกไหมเราอาจจะซื้อมาสัก3กล่องกล่องนึงเนี่ยตกแค่แบบ200บาทกล่องนึงตก200บาทเราเสียเงินไปแล้ว600อ่ะสีต้องซื้อสีมาผสมอ่ะพี่ปูบอกมันต้องมีสีซื้อสีมาผสม1เซต950บาทไอ้1เซตที่ว่าเนี่ยมันจะมี12สีไงมันจะเป็นแม่สีกระปุกเล็กๆเราก็ซื้อมาเทสก่อนถูกมั้ยอ่ะ950บาทนะแล้วอุปกรณ์อื่นที่ซื้อมาแล้วอ่ะมันไม่ได้ใช้อ่ะอุ๊ยไปในร้านเบเกอรี่แล้วแบบอันนี้ฉันก็อยากได้อันนี้ฉันก็ว่าน่าจะต้องใช้จะได้ไม่ต้องมาอีกซื้อมากองไว้ก่อนนะปูตีเฉลี่ยเลยกลมๆ 2,000นะและหรือกับหลายๆคนอะที่แบบมีร้านเค้กอยู่แล้วอะลูกค้าเดินเข้ามาถามว่าเอ้ยคุณมีเค้กแบบนี้ไหมเราปฏิเสธไปแบบไม่มีค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเรายังทำไม่เป็นไงหรือเพราะอะไรเพราะเรายังทำไม่สวยไงแล้วเราก็ไม่มั่นใจในการรับออเดอร์เขาถูกไหมกี่ก้อนแล้วอะที่เราอะปฏิเสธลูกค้าไปสมมุตินะเค้กสามมิติส่วนมากเขาก็จะสั่ง1ปอนด์2ปอนด์ปูเฉลี่ยไปก้อนละ1,500อะกี่ก้อนแล้วที่ปฏิเสธปูตีมาเลขกลมๆอะสมมติคุณปฏิเสธไปแค่3 4ก้อนละกันประมาณ 5,000 บาททั้งหมดเนี่ยคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายไปแล้วกี่บาทเนาะในการที่แบบความไม่รู้ในการที่แบบไม่มั่นใจในการรับงานถ้าเปลี่ยน mindset ว่าเฮ้ยเอางั้นเรามาเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องดีกว่าวิธีการปั้นคนที่ถูกต้องที่จะทำให้เราไม่เสียเวลาไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกนะคือมากกว่านั้นนะคือความมั่นใจอะความมั่นใจในการรับออเดอร์ทั้งแบบปั้นคนและแบบอื่นๆอย่างที่ผู้บอกถ้าเราปั้นคนได้แบบอื่นๆนะคือแบบสบายแล้วก็คุณรวีวรรณบอกว่าใช่ค่ะปฏิเสธไปหลายงานถูกต้องไหมปฏิเสธไปหลายงานมันน่าเสียดายสู้เราแบบ
เฮ้ยเสียเวลาฝึกมือนิดนึงจากนั้นอะรับออเดอร์ให้มันรัวๆไปเลยอย่างนี้ดีกว่าทั้งหมดนี้เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมคอร์สนี้ถึงคุ้มค่าสำหรับคุณคอร์สปั้นคนของปุ้นนี่แหละทำไมถึงคุ้มค่าสำหรับทุกคนนะคะคอร์สเนี้ยค่าสมัครเพียง 5,900 บาทเรียนได้ตลอดนะทวนซ้ำจนกว่าจะเป็นแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เห็นคลิปนี้นะคะและสมัครท้ายคลิปนี้เท่านั้นนะคะราคาจะเหลือเพียง 2,590 บาทเท่านั้นค่ะคราวนี้บอกได้เลยเค้ก1ก้อนก็ได้เงินคืนแล้วนะคะทุกคนปูขายเค้ก1ปอนด์ 2,500 บาทนะเค้กปั้นคน1ปอนด์เนี่ย 2,500 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยลงทุนเถอะลงทุนเวลาลงไปในการฝึกมือพอรับเค้กได้1ก้อนเราก็ได้ทุนคืนแล้วนะทุกคนหลายๆคนน่ะคงอยากทำเป็นแล้วล่ะถูกไหมฟังปูอธิบายมาทั้งหมดคงอยากแบบอยากจะวาร์ปไปเปิดร้านเค้กเลยอ่ะอยากจะวาร์ปออกจากที่ทำงานแล้วมาทำเค้กที่บ้านอ่ะถูกไหมแต่เหตุผลเดียวอ่ะที่เพื่อนๆยังลังเลอยู่อ่ะใช่ไหมที่คือกลัวทำไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมคือกลัวทำไม่ได้ที่เราต้องปฏิเสธงานที่เราต้องแบบเฮ้ยกลัวทำไม่ได้กลัวทำไม่ได้คำนี้แหละมันแบบเป็นฉากบางๆอ่ะกั้นเราอ่ะไม่ให้เราไปอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปูเข้าใจว่าทำไมเราถึงกลัวทำไม่ได้เพราะปูเคยทำไม่ได้มาก่อนนะพิเศษเลยนะสำหรับคุณนะสำหรับคุณที่เห็นคลิปนี้และสมัครเรียนท้ายคลิปนี้นะคะปูและครูทุกคนจะคอยตอบคำถามในกลุ่มไม่ต้องห่วงว่าจะทำไม่ได้คือจะบอกแบบนี้ในกลุ่มในการปั้นต่างๆเนี่ยเราจะมีคนสเปเชียลิสต์ในแต่ละด้านซึ่งการสเปเชียลิสต์ของเขาได้เนี่ยมันจะทำให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรเขาจะสามารถตอบคำถามคุณได้ครูทุกคนน่ะจะเข้ามาตอบคำถามในคอร์สนี้ให้ด้วยนะคะและโบนัสค่ะสำหรับโบนัสอีกนะคะอย่างที่ปูบอกคัดนี้ก็เหมือนเป็นตู้เสื้อผ้ามีอัปเดตเสื้อผ้าแบบชุดอื่นๆแบบคนท้องหรือว่าแบบอะไรต่างๆที่แบบบรรจุส่งไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเราถ้าไปเจอแบบชุดอื่นๆแล้วแบบเราจะทำไม่ได้หมดนี้นะคะปกติค่าคอร์สเรียน 5,900 บาทนะคะมีโบนัสตอบคำถามให้อีกนะคะมูลค่า 8,900 บาทและยังไม่พอนะคะยังมีโบนัสแบบชุดอันลิมิเต็ดนะคะประเมินค่าไม่ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะจ่ายเพียง 2,590 บาทก็ถ้าใครสนใจปูยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่การเรียนปั้นคนแบบ Deep Dive ที่จะสามารถทำให้คุณเนี่ยไปต่อยอดงานเค้กของคุณได้อย่าง Unlimited เลยนะคะทุกคนในกลุ่มนะจะมีปูและทีมครูชูการี่อยู่นะคะคอยช่วยตลอดไม่มีการลบคลิปดูซ้ำกี่รอบก็ได้ดูแล้วหยุดทำตามทีละขั้นไม่ต้องกลัวว่าเพื่อจะรอเพราะเราเรียนที่บ้านเราก็อารมณ์สินมันก็ต้องแบบเรียนในที่ที่เราสบายใจก็เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ที่สะดวกอย่างเมื่อกี้ป้าจุ๋มเขาก็เรียนตอนกลางคืนเห็นไหมป้าจุ๋มสะดวกกลางคืนป้าจุ๋มก็มาตอนกลางคืนเรียนผ่านมือถือแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่บ้านก็ได้นะคะสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าความคุ้มค่าในการลงทุนอะไม่ว่าเราจะลงทุนทำอะไรก็ตามนะมันอยู่ที่ว่าเราเรียนแล้วลงมือทำแล้วมันส่งผลให้เรามีการเปลี่ยนแปลงไหมถึงเราไปลงคอร์สเรียนที่มันแบบสมมตินะหลักพันหลักร้อยแล้วเราไม่ได้เอามาต่อยอดงานมันไม่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไอ้นั้นก็คือว่าไม่คุ้มแต่ว่าถ้าคอร์สเราลงเป็นหมื่นเป็นแสนอะแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับเราที่สุดแล้วนะคะสนใจสมัครเรียนนะคะทัก LINE @3dcakeonline ค่ะพิมพ์แจ้งแอดมินนะคะว่าสมัครคอร์สปั้นคนนะคะแล้วปูขอนะคะขอสงวนสิทธิ์ส่วนลดค่าสมัครโบนัสตอบคำถามนะคะให้กับคนที่สมัครทันโปรนี้เท่านั้นนะคะเชื่อได้ว่าทุกคนนะคะก็จะสามารถเอาวิธีการที่ปูสอนไปแล้วเนาะเอาไปครีเอทงานของตัวเองได้และถ้าใครอยากจะลงลึกอยากจะไปเร็วๆอยากจะรับออเดอร์แล้วนะคะก็สมัครเรียนกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้การปั้นคอร์สคนแบบดิฟได้ด้วยกันค่ะ